ผู้ชมคะเมนูของเชฟประจวบกับนานาวันนี้นะคะเชฟประจวบจะชวนทุกคนทำมะเขือม่วงลาซานญ่าใช่ไหมคะเชฟขั้นตอนแรกต้องทำยังไงคะเชฟคือก็เอามะเขือมาหั่นเป็นแว่นค่ะแล้วก็โรยเกลือเพื่อดึงน้ำเขาออกหลังจากนั้นก็ไปล้างน้ำแล้วก็ซับให้แห้งค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดได้ค่ะจี่มะเขือในกระทะเนี่ยวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะแน่นอนน้ำมันถั่วเหลืองที่เลือกใช้วันนี้เป็นตรามรกตค่ะสีเหลืองใสแบบนี้จี่ก็ได้ผัดก็ได้ค่ะมะเขือม่วงวันนี้ของเรานะคะมาจากฟู้ดดิกชันนารีค่ะเอ็กแพลนนั่นเองครับลาซานญ่าจะประกอบด้วยซอสที่เป็นมะเขือเทศใช่ไหมคะแล้วก็ประกอบด้วยซอสสีขาวที่โอ้โหหลายๆบ้านบอกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือเบชาเมลใช่ไหมคะถูกต้องวันนี้เบชาเมลของเชฟเนี่ยจะขึ้นจากแป้งรูแต่แป้งรูปกติจะขึ้นเนยกับแป้งส่วนใหญ่ใช่วันนี้เชฟบอกว่า น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตก็ขึ้นรูได้สวยแล้วก็อร่อยเหมือนกันนี่นะคะจากนั้นรูเนี่ยจะเป็นแป้งกับน้ำมันแป้งอเนกประสงค์ตากบนะคะเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีค่ะเนื้อละเอียดสีขาวนวลข้อดีมากๆก็คือไม่ต้องร่อนก่อนใช้ค่ะจากนั้นใส่นมข้นจืดที่พอตแทบชมพูค่ะให้รสชาติเข้มข้นไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะใส่นมเสร็จแล้วใส่ใบเบนะคะหรือเบลีฟนะคะลงไปใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมๆและเชฟบอกว่าสูตรนี้ของเชฟใส่มอสซาเรลล่าชีสลงไปด้วยใช่ไหมคะใส่มอสซาเรลล่าชีสนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะโอเคได้ละใช่ค่ะได้ซอสเบชาเมลหอมๆเป็นชีสซอสแล้วเนาะครับอันนี้เป็นแบบปรุงรสแล้วนะคะแบบนี้ขออนุญาตยกลงให้ก่อนนะเชฟนะมะเขือม่วง1แผ่นใส่ลงไปหัวซอสตามด้วยซอสนะคะเป็นพิซซ่าซอสพาสต้าซอสได้เลยเนาะหรือจะทำคองกาเซ่เองก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะเชฟขามะเขือม่วงถ้าไม่จี่ก่อนได้ไหมคะแล้วแต่ว่าเราจะทำอาหารประเภทอะไรค่ะอันนี้คือเราต้องการให้เหมือนกับมีกลิ่นหอมของเหมือนกับเรามาของย่างใช่อันนี้ถ้าอย่างสมมติว่าเราผัดอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมาขั้นตอนมันก็ใช้จีเครื่องเทศแห้งหรือสดก็ได้โรยใช่ไหมคะตามชอบเพื่อเพิ่มกลิ่นวันนี้เชฟใส่เป็นออริกาโน่นะคะครับพาสลีย์ตักตัวชีสซอสของเรานะคะเป็นเบชาเมลชีสราดลงไปอบหน้านะคะให้หน้าของเขาสีสวยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
ู้ดดิกชันนารีของเราวันนี้นะคะคือมะเขือม่วงหรือเอ็กแพลนนั่นเองมะเขือม่วงของเราวันนี้เอาไปเกรลนะคะหรือเอาไปย่างแล้วก็เอามาทำเป็นลาซานญ่าหน้าตาแบบนี้